สบายดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้บางสจึกสีเดินทางไปหมู่บ้านพอตองเหลืองเนาะเป็นการเดินทางที่ใจหายพอสมควรเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าโอกาสใดสิได้มาเยี่ยมมายามเขาอีกเทื่อนึงเนาะแต่จะได้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่าวสจึกเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบ่าวสจึกแดกเนาะแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้เนาะขอขอบคุณเนาะทางนะคุณเมฆคำเนาะแล้วก็คุณพี่อวันเนาะที่ว่าสนับสนุนการเดินทางเนาะบางทีก็สิฝนก็ตกแล้วพี่น้องเนาะฝนก็ตกหัวสิเจออุปสรรคยังแดกเนาะอย่าลืมติดตามไปหากท่านกำลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพขอแนะนำลักซิก้าอย่าพบซิก้าเซฟต้องลองลักซิก้าต้องลองสะอาดหวานดีบ่มีน้ำตาลเป็นกาแฟจากธรรมชาติที่ทานต้องลองกินกาแฟให้เป็นยาได้แล้วมื้อนี้หวานเซฟมาสั่งซื้อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นทั้งหน้าจอหรือทันทีเพียงแต่บอกว่าติดตามจากรายการ Subject Channelมาซื้อ MP3 น่ะ MP3 เสียงติบ่ตัววิทยุน่ะฟังวิทยุก็ได้ก็ตัวอะไรได้บ่ล่ะวิทยุน้อยแม่นเคยมาซื้อกับเจ้าแล้วหลายเทื่อละก็ตัวนี้ได้บ่ล่ะเท่าไหร่เสียงค่ะโอเคเอาอันนึงรุดได้บ่รถสุดๆอ่ะไอ้รถแท้ๆเชียวข้าเพียวข้าเพียวนะปุ๊ดแล้วรถไอ้น้องแดน้องชื่อข้าประจำเลยชื่อน้ำไอตลอดเด้โอเคน้องพี่น้องเราเขาซื้อวิทยุให้กับพอคิงนี้130,000กีบนะบนรถให้เลยนะสแกนเนาะโอ้ยตายที่ไม่มีเธอนั้นเหมือนท้องฟ้าทาบทามทุกครั้งที่ลมพัดมาหวนให้คิดถึงเรื่องราวช่วงเวลาเราสองนั้นยิ่งทำให้เงาทุกครั้งที่ลมพัดมาหวนให้คิดถึงเรื่องราวเกียรติชอยแล้วก็เลยมากกว่าที่ส
ื้อน้ำดื่มกันว่ามีน้ำดื่มอยู่นะซื้อน้ำดื่มแน่สบายดีซื้อน้ำดื่มแน่ปอดเท่าไหร่ปองหน่อยปองตัวนี้เป็นตัวกลางไงล่ะอันหนึ่งเท่าไหร่จุดนี้เนาะจุดที่ว่าบ่าวสักจึกยืนอยู่นี่พี่น้องหากผู้ใดเคยเบิ่งคลิปบ่าวสักจึกเมื่อประมาณปีหนึ่งที่แล้วเนาะน้ำจะท่วมเขตนี้เนาะเมื่อนั้นละเม่นบ่าวสักจึกกับบ่าวพี่แก้วละเม่นไปต่อบ่ได้เนาะไปต่อบ่ได้แล้วก็พากันดับเนาะตั้งใจสิครับไปหาพี่น้องเขาตั้งเรื่องแต่ว่าพวกเขาไปต่อบ่ได้ก็เลยพากันกลับเนาะหรือว่าเป็นทริปที่ทรหดเนาะส่วนนี้ก็บ่น้อยนะพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิ่งถนนหนทางเนี่ยป้าติดเนาะพี่น้องเนาะพวกเขาหักษาหมู่หักษาแบบว่าความเป็นเอกลักษณ์ได้ดีขนาดเลยเนาะทีนี้มันจะเป็นทงลุ่มเนาะพี่น้องเนาะเวลาน้ำตกมามีโอกาสถึกถ่วมสูงเนาะจุดเองก็คือทางเขาไปบ้านนากอกเนาะเมื่อนั้นแม่นน้ำหล่นข้างหน้านี่เลยเนาะน้ำหล่นหนทางนี่เลยบ้านนากอกก็มี2 อย่างที่ว่าให้เฮาได้เบิ่งได้เห็นนั่นก็คือ1ก็คือเป็นดอนอยู่มองนั่นเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือป่าศักดิ์สิทธิ์เนาะของพญาคำเหี้ยวหรือว่าดงคำเหี้ยวเนาะพระเจ้าคำเหี้ยวก็คือเป็นอ่าวคลองพระเจ้าฝางมเนาะที่คลองนครเชียงทองก่อนปี1353เนาะคือพระเจ้าฝางมนี้มาหมายความมาทวงบัลลังก์นำพระเจ้าคำเหี้ยวธรรมดาแล้วเจ้าฝาจะฝางเหี้ยวพ่อเจ้าฝางมมันต้องได้เป็นกษัตริย์เนาะเนื่องจากว่าเป็นนายกกแต่ว่าเพิ่นถูกขอหาว่าได้ลูกหันคือจะฟังว่ามันเกิดมาพร้อมกับแถว32เล่มเนาะก็คิดว่าคนสมัยก่อนก็สิคิดว่าเป็นคนเขตคนควงซั่นก็เลยเนรเทศเพิ่นออกจากโรงพยาบาลเสียงลงเสียงทองเนาะลองเหือลงสู่แม่น้ําคลองจนว่าเพิ่นไปเติบโตอยู่ประเทศเขมรเนาะใหญ่กาหน้าบ้านอายุได้35ปี
แล้วก็ได้พระราชนีเป็นคนเขมรเนาะเจ้าหญิงแห่งเมืองอินทปัตนครเนาะฉะนั้นเพิ่นจึงได้เต่าร่วมไผพ้นแล้วก็กอบกู้เอาราชบัลลังก์คืนแล้วก็สำเร็จในปี1353แต่ว่ามองนี่ก็คือจุดที่ว่ามีการสู้รบตบตีกันเนาะเพราะว่ามีธงข้ามต้อมเนาะที่มีธงมาข้ามพันปีเนาะที่ว่าเป็นจุดปะทะกันเนาะแล้วว่าพระเจ้าคำเหี้ยวก็ได้มาเสียชีวิตอยู่ป่าแห่งนี้เนาะพระเจ้าคำเหี้ยวก็กลายเป็นเจ้าทินเจ้าทานกลายเป็นเทวดาอารักษ์ประจำเขตเมืองเพียงนี่เลยเนาะเพราะว่าไผสิไปทางไหนเพิ่นก็มาแก่บะแก่บนนี่ก็คือที่ไปที่มาของบาดนากอกเนาะแล้วก็ดงคำเหี้ยวธงมาข้ามตอมสำหรับผู้ใดไปเวียงสมัยตะกี้กลับบ้านบ่มีอันนี้นะบ่ฮอดเวียงจันทน์เพิ่นว่าข้างในก็จะมีหมูย่อพี่น้องมีบูยอมีมักแตงมีผักหอมแล้วก็พันลาดด้วยซอสคือเขาจีไปตอนนานาพอตะจันก็เป็นจีแสบพี่น้องแถมทางเลขที่13ถนนอาซีอันทามตัวเลขได้บ่มือหนึ่งนี่10ล้านนี่กับขึ้นกับลูกค้ามันกำลังขึ้นเจ้าลูกค้าได้ป่ะเจ้าก็ได้ออกกองออกกองเสร็จแล้วมื้อนี้น้ำก็ได้อาบกองยังได้น้ำได้คลายดีจนบ่ได้อาบน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำบ่เนี่ยรายได้นี่หมื่นละหมื่นนี่บ่อยู่เลยพี่น้องช็อกเดี๋ยวนี้ช็อกเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ่งผลงานบาวกี้แก้วเพิ่นแซงบาวสักจึกยามใดพี่น้องเออควัดเพิ่นน่ะเสือเพิ่นก็ได้กำลังควัดดีพี่น้องเนาะเออเพิ่นได้ยางใหม่พี่น้องได้ล่อใหม่กำลังแห้งพี่น้องเทปนี้ชื่อป่ะปีนั้นเฮามาน้ำท่วมนะถ่ายล่างไปแล้วนี่เอออันทางล่างน่ะบ่อนนั้นบ้านนากอกน่ะฮะเขินแต่ว่ามันทันขึ้นท้องปีแต่ว่านำกันว่าเก่าแต่บางคนท้องหลายท้องหน้าเขาทำไมนี่คือว่าเดือน6เนาะส่วนนั้นก็ได้แม่นหรอเนาะแต่ว่าเขาเย่กว่านี้แล้วพวกเขานะเขาบอกว่าเดือน6โหแค่เดือน7เดือน8เนาะ
โอ้พุ่นเขาจะกำลังไทยให้ไทยหน้าพี่น้องเป็นจะไหนจะว่าได้น้ำมันเครื่องแห้งอีกมันดับเลยง่วงดูโลกใบนี้มันกลมไปนี้เนาะสมัยตะกี้เคยเฮียนขับรถน้ำกันเนาะตอนนี้เพิ่นมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกินอาหารสักน้อยน้อยสิหรอกเนาะโอ้ดีมากใจตะกี้โอ้เป็น10ปีเลยเนาะไปได้ที่ประเทศเลยได้ละ10ปีแล้วนี่เนาะน้อยๆดีๆรู้ซ้ำเจ้าแล้วนี่นะปี2013ที่เฮาเฮียนแล้วเนาะไป14ตอนเฮาไปซื้อน้ำกัน14ปีนี่แหละโอ้ดีมกดีใจพี่น้องนะมีหานเป็นของเจ้าของแล้วอันนี้เป็นเพื่อนเมียเลยเพื่อนเมียบ่บ่นี่มาเซาซื่อเซาซื่อดีแล้วมันบ่มีคนเฮ็ดร้ายแท้นี่นะบ่สิอยู่บนเก่าเด้อยู่บนเก่ามันบ่เออแต่ไปที่นี่ก็ได้7 6ปี7ปีละมาตั้งหานที่เดี๋ยวมันมามันมาเออโอ้ดีใจนําดีใจนําได้แล้วบ่มีเครื่องเนี่ยเลยพี่น้องนี่มันจะปั่นไฟแล้วรถเบากี่แก้วก็ไฟตายพี่น้องเอ้ยว่านี่นะแก้ไขจะได้สุดท้ายเบากี่แก้วต้องได้ยืมรถจากของเพื่อนเพิ่นมาเทียนการเดินทางก็เป็นจังซี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะพออุปสรรคหลายอย่างจะสู้ไปนํากันเลื่อนติดตามพวกเฮาเด้อเติมน้ำมันในตู้หัวใจคิดถึงเธอไม่เหลือหายแสงจันทร์อุ่นละมุนกลิ่นหอมของรัก60ผ่านคืนหนาวลมเราจะก้าวไปฟ้าหนาวเย็นแต่ด้วยกันเรื่อย
ยามนี่ทุ่งเท่าไรนี่2,000โอ้บัตรกลับเขาสิมาแวะเด้อโอ้มาขอตอนนี้เขาไปปักไล่บัตรกลับสิมาแวะทุ่งสาวพันไปหนองทุ่งหนึ่ง40 บาทเดี๋ยวไปกาเด้เนาะบัตรกลับสิมาขอเฮ้บัตรกลับสิมาแวะพอติโต้พอคอมนี่มันงามแท้งามมันงามแท้เนาะบัดกลับกันเขาไปเวียกบัดกลับมากันโอ้คิงกันเลยตะกุดไปจะได้ประสบการณ์มึงรถเจ้าเพศโซคายยังมีโซคดีอยู่นะโซคายได้ไปสืบต่ออะไรกันเพื่อนรถขับแม่พอดีนิโม่นิโม่ยูอ่ะนะกับปุ้ยนี่เป็นให้ยืมรถมาต่อสารแม่นไปบ่ฮอดพี่น้องหรือว่าจะได้สอนกันไปสอนกันไปแต่คือถามว่าออกไปแล้วเจ๊ๆเมื่อกี้แก้วและสอนเกือบเลยเนาะเกือบ2เกือบเลยเนาะตอนทํามาตอนนั้นนะตายอยู่เนี่ยอันนั้นเกือบสิได้สอนกันถามมันเจอแล้วมันแฮกได้มาเนาะไปคิดว่ามันสิเยสมอลเล่แต่พุ่นหุ้นเพราะตอนนั้นมันเครื่องแห้งดินี่ก็น่าลองเปิดรถไฟเลยครับโอเคแล้วปะเนี่ยพอมันอากาศนี่เป็นรถเต้มาดิพอน้ำมันดับตลอดนะเขาบุหูสาเหตุเนาะโอ้บัตรกลับกันบัตรกลับเด้อแปลกใจอันนั้นคนไทยจะในห่อว่าพักซีเล่าอันนี้นะผักซีเหล้าเนาะพอได้หูคอมเมนต์มาบอกได้ว่าคนไทยจะได้ยองหองว่าผักซีเหล้าไปไปทางต่อไปพี่น้องคือว่าโศกหายยังมีโศกดีมากเนื่องจากว่าเพิ่นมีพักพวกไล่พี่น้องเจ้านายก็ยังสิแหละเป็นคันไม่เจอรถไฟฟ้าคือก็รถไฟฟ้าเอาพวกให้ตัวเล็กไม่ตัวเล็กเพราะเมื่อไหร่จะบอกให้ตัวเล็กรถอันนี้เป็นรถไฟฟ้านี่ไม่รถอะไรเป็นรถราชการพี่น้องแต่ว่าจะเป็นเนาะจะเป็นตอนนี้บ่าวสกิกกามาฮอดให้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยยังสิล่ะเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นก็ปลูกเข่าปลูกยังไงล่ะซันซันเนาะบักกี้แก้วพี่น้องเนาะพี่น้องสังเกตเห็นเที่ยงไฮเที่ยงหน้าอยู่ทั้งเนาะมันมีแต่อันน่ะมีแต่ต้นอันน่ะเขาห้องว่าอันมะขอนะเห็นบ่พี่น้องอยู่ตามเถียงไห่เถียงหน้านะเต็มเลยเป็นไห่มะขอเลยเนาะอนาคตนี้เราเก็บมะขอขายนี่ก็เรือใส่เรือใจละเนาะมะขอหลายดิข้างล่างก็สิเป็นห้วยพี่น้องอาจจะสั้นหน่อยนึงเนาะเทียงหน้าพอดีก็มุ่งด้วยใบขอเลยนี่เนี่ยเนาะการมุ่งด้วยใบขอกับกลุ่มต้นเติบเด้ต้นเข่าก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเนาะเข่านี่ถือว่างามได้เข่าเนี่ยเนาะอันนั้นคือต้นมะเดื่อพี่น้องมะเดื่อแคมน้ำล่ะคือเพิ่นว่า
กะหดหูใจหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบาสกิ๊กกะสิเป็นทริปสุดท้ายละโมโหว่าเมื่อใดสิได้มาแต่ว่ากะสิบ่ปะบ่ถิ่มพี่น้องพอต้องเรื่องเนาะกะสิหาโอกาสมาเยี่ยมมายามโอ้พี่น้องได้ยินเสียงนกเสียงยังบ่ไล่ขนาดนี้อากาศมื้อนี้บริสุทธิ์เนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อเช้านี่มาถามหมู่บ่ายเอาเครื่องแม่นตาว่าต้นมะข่อตาว่าอยู่เทิงไห่เพิ่นน่ะเอ้ยเนาะลายแต่เนาะเพิ่นปลูกบ่บ่ข้าวปั๊มทิ่มข้าวปั๊มทิ่มแล้วมันเปิงใหม่เนาะน้องอยู่บ้านใดอยู่บ้านคนมาถามผู้สาวมาอยู่ปุ่นสัญญาณสาแล้วมารถเครื่องโอ้มาเซตหาผู้สาวพี่น้องนี่ตีผู้สาวจะได้นะหายไปกันเด คันเอาไว้เฮ็ดนี่แห้งสิได้ขายดีเนาะเอาไว้มาเอาอันนึงจะเอาอันนึงฝากให้ลูกสาวบ้านได้ขายดีไว้ก็ได้ขายดีเฮ็ดเป็นค่อยเฮ็ดดอกค่อยสร้างเฮ็ดดอกว่าไปเฒ่าเฮ็ดดอกค่อยสร้างเจ้าเอาอันตัวกันเจ้าต่างคนเฮ็ดนั่นแหละนี่เด็กพอต้องเรื่องนะลูกก็บ่ฮู้บ่ได้ไปโดนล่ะเป็นเดือน2เดือนแล้วบ่ได้ไปตั้งแต่มาพ่อแม่แล้วก็บ่ได้ไปเลยบ่ก็เจ้ามาเฮียนนําแม่กันเนาะคันท้ายบ่มีไว้ทุนน่ะเอามาเฮ็ดตังค์มีว้าไว้เนี่ยแล้วบ่มีเวลาไว้บ่ได้หลายนึงแหมข้าเจ้ามานะอยากให้ข้าเจ้ามีรายได้นะเนาะเจ้าก็อยากให้ซ้อนให้ข้าเจ้าละลานึงนะบ่ได้ซ้อนละลาเลยเนาะแม่นให้ข้าเจ้ามีรายได้ก็อยากซอยข้าเจ้าคือกันจะเฮียนให้ข้าเจ้าสิ่งที่ข้าเจ้าเฮ็ดใดเฮาก็ต้องเบิ่งข้าเจ้าก่อนเขาซ่านไปนี่เป็นซ่านศาสตร์นะเอาไว้ซ่านนี่ไปขาย2พื้นขายซ่านเขาซ่าน4พื้นแล้วเขาเอาไปขาย2พื้นแต่หมูตัวนึงหมูหน่อยตัวนึงศาสตร์นี่ก็จะซ่านเป็นแต่ว่าเป็นประเภทกระตานี่ซ่านบ่เป็นอันนี้ถ้าซ่านนะมันอันนึงมันซ่านกว้างนี่เลยแหละมันจะได้นานแล้วจึงค่อยเอาเพิ่นนึ่งเราต้องเฮ็ดสิว่ามันเฮ็ดพอสมควรที่ว่ามือนึงข้าเจ้าสิเห็นแบบสีใดค่ายปึบมือนี้เห็ดปรับได้ปรับได้เงินไวๆแล้วนั้นฮะซาดนี้มันจะซ่ามือ4มือบ่เป็นฮิตมันจะบ่ได้ขึ้นนึงแน่แม่นๆกระตานี่แม่ซ่านจักมือนี่มันก็ซ่านมือบ้านนี้แต่บ่ได้นานดอกซ่าน2หน่วยหมู่บ้านนี่เพิ่นเอาไปหน่วยนึงแล้วนี่โอ้หน่วยเท่าใดนี่แม่หน่วยนึง 60,000 หน่วย100บาทพี่น้องเนาะแม่นหน่วยละ100บาทกิ๊ดดอกนี่ใส่แล้วก็ค่ายได้แล้วนี่เออยังสิติดดอกใส่เติมนี่มีแต่คนนี้นี่แหละใกล้ที่สุดประเด็นนี้
ความเจ๋อหลายจะมาเวมาเยือนนี่อันหนึ่งคือกับงามว่าเราเห็นยักษ์ใดยักษ์ใดอันค่าตังยักษ์ใดไหว้ทูลนะไหว้เพราะไรไหว้เหรอเอาตัดอันละคือคืบละสาวเซนแล้วก็มาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่หลอกใส่ตะปูตีๆไปแล้วก็เอาอันนี้สั้นสั้นสั้นออกเป็นดอกออกมางามงามแค่นั้นแล้วก็ค่ายใดเนาะแมนถ้าเจ้าไม่มีไส้อันนี้เอาแต่ไหว้เห็ดก็งามค่ายทึกๆไปเลยนะเห็ดมือนี้ได้จักหน่วยที่ค่ายไปเลยต่อไปก็สิเป็นไปได้ล่ะต่อไปเดี๋ยวลูกสิไปบอกโมบอกโคว่าให้กระเจ้ามายามเนาะเนาะให้กระเจ้ามายามข้าเจ้าเห็นเจ้าซ่านี่เราก็มีเครื่องที่จะให้กระเจ้าซ่อนกระเจ้าล่าอย่างเนาะเห็ดเป็นมัดนะเป็นแห้เป็นมองเป็นทุกสิ่งอย่างได้มัดอันนี้โอ้ได้ของจักซ่านทุกสิ่งอย่างล่าอย่างโอ้เดี๋ยวลูกสิไปบอกโมลูกกันพวกเราอยู่นําตลอดนะเอาบุญนำพลอยู่นำมันเขาตลอดเลยเล่นแหวนเนี่ยถามพระเจ้าอยู่ว่าบุญนำเป็นหัวหน้าอยู่นั้นแต่ตอนเดี๋ยวนี้เราก็เจ้ามาบอกเลยบุญนำเป็นหัวหน้าแล้วแม่ละแล้วก็เจ้าก็อยู่ในบ้านนั่นแหละทักบุญฮูเพิ่นถ้ามีโอกาสแต่ว่ามาเฮียนฟรีเลยเนาะบอกเงินออกค่ำเลยเนาะซ่อนให้เจ้ามีอะไรได้โอเคโอเคโอเคอ้าวขอบใจแม่เลยเด้อเจ้าลูกเสด็จเดินทางไปเลยนี่นะขอบใจได้ไหมเด้อเจ้าบ่มียังมาตอนมาฝากใจเด้อได้เลยสุกอ่ะดีมีแห้งได้ไหมเด้อได้เด้นี่ตู่เพิ่นเนาะคิดถึงเธอทุกเวลาแต่หัวใจที่เจ็บช้ำวันที่ไม่มีเธอนั้นเหมือนท้องฟ้าทาบทามทุกครั้งที่ลมพัดมาหวนให้คิดถึงเรื่องราวช่วงเวลาเราสองนั้นยิ่งทำให้เหงาเหงาทุกครั้งที่ลมพัดมาหวนให้คิดถึงเรื่องราวช่วงเวลาเราสองนั้นเหงาเหงาคิดถึงเธอจะเหลือเกินใจมันยังสะท้อนความเศร้าคิดฮอดเธอทุกนาทีใจมันยันไม่ไหวคนจะงอนยาวไปทุกอย่างนี่บาวสกิจกำหอดตลาดบานโพนสะอาดเลยนะพี่น้องเนาะบาวสกิจซื้อเสื้อไปให้ลูกเต่าลูกยงละค่ะลูกจอมเนาะเสื้อที่ว่าเด็กเราเขากำลังฮิตอยู่ตรงนี้เนาะก็คือเสื้อคำทรายแล้วก็เสื้อเต่าบาเบอร์รุดบ่ได้ไหมค่ะสามสุดเนาะรุดให้ได้ว่าเพิ่นก็ใจดีเนาะเบิ่งขอเบิ่งเด้อสุดนะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อันนี้เนาะสองเตาบาเบอร์กับเป็นสุดเลยเนาะพี่น้องเนาะสามสุดแล้วก็แม่ค้าเพิ่นแถมเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นโหว่าบาวสกิจสีไปให้พี่น้องเขาต้องเลี้ยงก็แถมเด้อสองสุดเนาะขอบขอบใจขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆขอให้กิจการนั้นลุกเรื่องขอบใจเด้อมื้อหน้าสิมาแวะใช้บริการใหม่จะไรไรวันไหนที่มาคอยเปิดมุ้งมีกับเจ้าที่ผมกระสือมีเต็มนะแจกหนึ่งเป็นของอยู่ของกินให้กับพระเจ้าเนาะสบายดีขังเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาวสกิกมอสิฮอดหมู่บ้านเผาตองเลื้องเนาะอีกประมาณอีก5กิโลก็น่าจะฮอดฉะนั้นการเดินทางมานี่ก็ได้พบพ่อกับอุปสรรคแล้วก็พบพ่อกับภาพประทับใจหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะบาวสกิปอีกอย่างนึงเนาะพี่น้องเนาะที่บาวสกิปขาดบ่ได้นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์ให้บาวสกิปได้มีโอกาสมาครั้งสุดท้ายนั่นก็คือคุณพี่อาวันแล้วก็คุณแม่คำเนาะที่เพิ่นฝากนำจิตนำใจมาให้บาวนูนเซาลีแล้วก็สติกเนาะค่ะเป็นสปอนเซอร์กาแฟเพิ่นเนาะแล้วก็คุณพี่อาวันเนาะที่สนับสนุนค่าอาหารแล้วก็ค่าน้ำมูกน้ำมันที่ว่าให้บอกได้เดินทางมา
ในมื้อนี้เนาะขอโอ้ยใส่พรให้ทั้งสองท่านจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีแล้วก็อวยพรท่านผู้ชมเบิดผู้ชมเบิดที่กาต้องขอขอบคุณเนาะบรรดาผู้กระทำคำสู้รายการเบาสักจึกเนาะที่ว่าคันบ่มีพี่น้องซอยเบิ่งซอยแซ่เนาะเบาสักจึกกาสิบ่มีโอกาสมาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็ตอบสนองตามคำเรียกของต้องการของ FC หลายๆท่านที่ว่าอยากให้เบาสักจึกมาถ่ายวิถีชีวิตเผ่าต้องเลื้องเนาะถึงว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ว่าเบาสักจึกได้มีโอกาสมาจังได๋ก็อย่าปะอย่าถิ่มเบาสักจึกเนาะให้กำลังใจเบาสักจึกแล้วก็เพราะว่าเบาสักจึกเสียดยังก็อยากให้ติดตามเบาสักจึกในเด้อพี่น้องเนาะเบาสักจึกกับสิริใหญ่ไปอยู่เมืองลบพะบางเนาะใกล้แล้วนึงใกล้ใกล้มากลบพะบางกับชัยบุรีเนาะพี่น้องเนาะลบพะบางชัยบุรีเนี่ยเกือบ150ลักบัดนี้ชัยบุรีฮะพลท้องนี่ก็100ไปลักเนาะมันก็หลายๆอย่างก็สิบ่คือเก่าการเดินทางยังก็สิบ่พอความยุ่งยากหลายกว่าเก่าฉะนั้นบางทีก็สิได้มาหรือว่าบางทีก็สิบ่ได้มาจังได๋ก็ซอยติดตามซอยเคียงข้างรายการเบาสักจึกตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อต่อไปก็สิมีแต่เบากี่แก้วเนาะคันว่าเพิ่นพักเพิ่นก็สิแวะมาเนาะก็ยังมีเบากี่แก้วเบาผู้นำอยู่คือเก่าเนาะเบาสักจึกก็คือเก่าแหละต่างแต่อยู่คนละสถานที่จังได๋ก็อย่าปะอย่าทิมเบาสักจึกเด้อพี่น้องเด้อสักจึกชาแนลล่าแล้วพี่น้องเอ๋ยพบกันคลิปต่อไป1สับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์1กำลังใจท่านสามารถส่งซุปเปอร์แทงค์และซุปเปอร์สติ๊กเกอร์การกดปุ่มด้านล่างวิดีโอที่มีหูปตัว S ในหัวใจกำลังใจออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทยตามเลขบัญชีที่ขึ้นทั้งหน้าจอ